ค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำเป็น how to แต่งหน้ากันนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันมานานนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2020ที่ลิลลี่มาอัปเดตลุคแต่งหน้าของลิลลี่กันนะซึ่งก็จะให้ดูดีเทลใกล้ๆว่าแบบมีความแบบกาบพงกาบเพชรแล้วก็เน้นผิวที่เนียนนะคะ2020นี้นะคะลิลลี่ก็อยากให้ดูแบบมีความแน่นขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องแต่งหน้ามากขึ้นเดี๋ยวลิลลี่ก็จะมาแชร์เทคนิคการบำรุงผิวต่างๆการเตรียมผิวต่างๆก่อนการแต่งหน้าด้วยนะคะว่าดูแลผิวยังไงให้ไม่เป็นสิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ PM 2.5 บอกเลยว่าทำผิดมากๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวแล้วก็ปกป้องผิวจากฝุ่นต่างๆนะคะโดยสเปรย์ที่ลิลลี่เลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ OROC Acne Spray อันนี้เลยซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแบรนด์ OROC อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะแบบขึ้นชื่อเรื่องสิวมากๆนะคะลิลลี่มีปัญหาสิวในช่วง PM 2.5 มากๆแบบว่ามันจะมีพวกสิวผดๆขึ้นบริเวณหน้าผากของลิลลี่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าลดน้อยลงแล้วนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์ตัวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตัวนี้นะคะลิลลี่จะสเปรย์ให้ทั่วหน้าก่อนการแต่งหน้าแล้วก็การบำรุงผิวเลยนะคะสามารถทำหน้าที่เป็น settingสเปรย์ในการล็อกเมคอัพต่างๆให้อยู่ระหว่างวันรวมไปถึงฉีดระหว่างวันก็ได้ในการรักษาสิวนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆพอพูดถึงการรักษาสิวแล้วหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าสเปรย์ตัวนี้เป็นแบบสเปรย์ยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือลิลลี่บอกเลยว่าไม่ใช่นะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีพวก BHA ในการที่จะทำให้ผิวหน้าของเราลอกนะคะก็คือไม่ต้องกังวลว่าคนเป็นคนผิวแห้งแล้วน่าจะลอกจะแต่งหน้าต่อสวยไหมอะไรเงี้ยก็คือหมดกังวลไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขามีสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะก็คือเป็นส่วนผสมของหินน้ำมันฝรั่งเศสนั่นเองนะคะโดยส่วนผสมของหินน้ำมันฝรั่งเศสนะคะจะช่วยเรื่องสิวไม่ให้อักเสบนะคะแล้วก็เปิดรูขุมขนที่อุดตันขับไขมันออกมาทำให้เกิดโอกาสที่จะเป็นสิวน้อยลงเรื่อยๆเมื่อใช้เป็นประจำค่ะลิลลี่แนะนำตัวนี้มากๆเลยนะคะยิ่งสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะคะรวมไปถึงคนที่ทาสกินแคร์เป็นประจำด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ต่างๆหรือครีมกันแดดต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการอุดตันผิวได้เหมือนกันการที่เราสเปรย์โอร็อกอันนี้ไปเป็นชั้นแรกของการลงสกินแคร์กับการลงเมคอัพอ่ะมันจะทำให้แบบผิวหน้าของเราอ่ะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วโอกาสที่จะเป็นสิวจะเกิดน้อยลงรวมถึงสามารถรักษาสิวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะให้แบบมันดีขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพอสเปรย์ไปแล้วอ่ะรู้สึกชอบมากแบบเท็กเจอร์ผิวคือแบบเนียนขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเราใช้ระหว่างวันอ่ะมันจะยิ่งทำให้ผิวของเราอ่ะมันดีขึ้นเร็วมากนะคะนี่คือลิลลี่ใช้แล้วแบบรู้สึกเห็นผลจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนำต่อนะเพราะว่าพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทำให้หน้าของเรามันเกิดพวกสิวอุดตันการใช้อันเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าตอบโจทย์ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้หรือว่าคนที่เป็นปัญหาสิวอยู่แล้วคนที่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆนะคะจริงๆตัวนี้เขามีให้เลือกกันถึง2ขนาดนะคะก็คือขนาดแบบ50 ml ที่ลิลลี่ใช้อันนี้แนะนำว่าพกติดห้องไว้เลยนะจ๊ะโดยตัวนี้นะคะขนาด50 ml ราคา390 บาทนะคะแล้วก็มีแบบขนาดพกพานะคะนี่ก็คือสามารถเอามาพกในกระเป๋าติดสเปรย์ระหว่างวันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะช่วยรักษาสิวเนี่ยยังทำให้แบบผิวหน้ามีความรู้สึกสดชื่นนะกลิ่นเขาก็ดีแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะทำให้หน้าดูเฟรชตลอดวันก็สามารถพกตัวนี้ไปใช้ระหว่างวันได้เลยค่ะสามารถไปหาซื้อ OROC สเปรย์กันได้ที่วัตสัน บูธส์ บิวเทียม ช้อปปี้ Lazada คอนวีแล้วก็ร้านขายชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวลิลลี่จะใช้รังโคมเจเนฟิกอันนี้ในการบำรุงผิวนะอันนี้ลิลลี่ก็จะมาถือโอกาสอัปเดตโปรดักต์สกินแคร์ที่แบบลิลลี่ใช้อยู่ช่วงนี้เราอินเราชอบจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือติดใน Favorite of 2019อุ๊ย2019ใช่ไหมใช่สิเอางงลืมวันลืมคืนลืมปีกันไปหมดนะจ๊ะก็รู้สึกว่าพอมันใช้กับตัว OROC สเปรย์แล้วมันไปด้วยกันได้ดีในการที่จะแบบทำให้ผิวลิลลี่แข็งแรงขึ้นกับช่วงฝุ่นช่วงนี้คืออากาศแบบอากาศแย่มากอ่ะจริงๆหมอกจางๆเลือกควันอ่ะใช้เป็นตัว Dior Backstage นะคะ Primer อันนี้ลิลลี่ได้ไปเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าจากคลิปพี่นุ่นนบลักษ์นะคะที่แบบมีพี่น้องชัดมาสอนแล้วเขาบอกว่าให้ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเราจะได้กะปริมาณพวกคูชั่นรองพื้นได้นะก็ลองมาใช้ตามดูนะจ๊ะ ปรับลุคใหม่นิดนึงให้แบบหน้าดูเข้มมากยิ่งกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วลิลลี่จะเน้นการแต่งหน้าแบบเบาๆใสๆแบลนี่ลิลลี่จะใช้กับพับคุชชั่นที่ยังมีรองพื้นติดนิดนึงอยู่นะคะเพื่อแบบการเกลี่ยที่แบบมีความสมูทมากยิ่งขึ้นหน้าเนียนมากนวลเนียนเป็นขนมว่าจะจันไปอีกจ้าวิธีการเขียนคิ้วที่หลายๆคนถามมาในคลิปเวียดนามเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ก่อนเวลาเราปัดแป้งอะมันอาจจะมีอะไรติดอยู่ที่คิ้วเราจะปัดออกก่อนเดี๋ยวลี่จะใช้ในส่วนของฝุ่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลี่จะใช้แว็กซ์เก็บรายละเอียดอีกทีเวลาเขียนนะอันนี้ลิลลี่ไปลงสีคิ้วมาที่แคลนนะมันเลยพอมีทรงโครงอยู่ลิลลี่จะเริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยๆเขียนให้มันทั่วฐานนะคะแล้วก็แตะเบาๆอีกนิดนึงในการที่จะทำกรอบคิ้วด้านบนส่วนบริเวณปลายคิ้วว่าไม่ค่อยมีระเบียบใช่ไหมใช้กับแว็กซ์หาที่มันเป็นแบบเนื้อแว็กซ์หรือว่าเนื้อครีมอะไรก็ได้มันจะเขียนง่ายขึ้นเวลาเขียนก็คือแบบเก็บฐานแล้วก็จิ้มลงมาอย่างนี้ให้มันดูแบบไม่เป็นปืนนะคะแล้วก็ใช้สีที่เหลืออยู่เกลี่ยให้ทั่วคิ้วทำกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้คิ้วลิลลี่จะต่ำกว่าอีกฝั่งจากนั้นก็ต้องเขียนให้มันแบบดูเท่ากันมากที่สุดนะคะนี่เติมกรอบเข้าไปมันอาจจะไม่ได้ถึงกระตรงเปะกันเท่ากันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่ให้แบบพอดูบาลานซ์กันมากที่สุดก็พอก็ใช้เป็น Bobbi Brown Waterproof Shaper นะคะในการที่จะปัดให้คิ้วเรามันตั้งขึ้นมาแล้วก็จะใช้พาเลตอันนี้นะคะของเบกก้าในการที่จะใช้สีนี้พาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้กับอันนี้คือน่ารักมากๆของซูเปอร์มัมนะจ๊ะพอออกมาแล้วก็เป็นอายแชโดว์แบบนี้เดี๋ยวนี้จะใช้กับสีนี้นะคะในการที่จะทาบริเวณปลายตาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นของ CanMake Quick Lash นะคะนี่รีซื้อจากญี่ปุ่นรู้สึกว่าใช้แล้วขนตามันงอนเด้งดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มกับเพชรมูมิงที่ช่วงนี้ลิลลี่ชอบแต่งให้ดูกันของ Too Cool for School เห็นหัวตาให้มันจึ้งเลยจ้ะให้ปังตาแตกเยี่ยวแตกกันไปเลยนะคะเกี่ยให้แบบ transition สีมันแบบติดกันอะให้มันดูแต่งหน้าเก่งเวลาเราแบบไม่เห็นรอยต่อของสีอะลุคมันจะดูแบบสมูทมากยิ่งขึ้นตรงนี้ลิลลี่จะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะเขียนไปนิดเดียวพอแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบพี่ลิลลี่คะมันดูเละๆเดี๋ยวเราจะใช้แปรงของซูเปอร์มัมเป็นแบบหัวตัดแบบนี้นะคะในการที่จะเกลี่ยน้องเขาให้แบบดูสมูทมากยิ่งขึ้นเห็นปะเกลี่ยขึ้นอย่างนี้ตอนนี้ก็คือพอใจระดับหนึ่งแล้วใครพอใจแบบประมาณนี้ก็ไปได้เลยแต่ว่าลิลลี่อยากเติมไลเนอร์ให้มันเข้มขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะเป็นสไตล์นันดาสีดับเบิลโน้ตนะเวลากระพริบตามันก็จะแบบมีรีเฟล็กปังปัว 3CE อันนี้เหมือนเดิมปัดให้แบบเงามันขึ้นนะนี่จะใช้สีนี่จะใช้สองสีนี้ ปัดแก้มก็เป็นของซุปเปอร์มัมนะจ๊ะน่ารักมากใช้เป็นสีแบบออกแนวชมพูผสมส้มๆค่อยๆแตะนะแล้วก็ทำแบบนี้เย็นเจียนี้430 Sunrise แพ็กเกจแบบน่ารักมากแม่นี่รูลามาเห่าในการที่จะคอนทัวร์หน้าบรอนซ์หน้าให้แบบมีความอุ่นขึ้นกลิ่นหอมด้วยเวลาปัดก็คือแบบสำหรับลิลลี่นะวิธีลิลลี่จะวนให้มันเนียนไปกับสีบลัชเลยนะคะให้มันดูเป็นการบรอนซ์ไม่ได้เป็นการแบบคอนทัวร์ขนาดนั้นใช้กับแปรงที่แบบหัวเล็กลงมาหน่อยนะในการที่จะสร้างดั้งจมูกส่วนลิปวันนี้นะคะจะใช้เป็น YSL เบอร์10นะสีของเขามันก็จะแบบละมุนละมุนก็ใช้เป็น Dior นะคะเบอร์พิงค์001อันนี้เป็นลิปออยล์นะแตะลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ OROC นะคะ Acne Spray ในการฉีดล็อกเมคอัพอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยล็อกเมคอัพให้ติดทนนานควบคุมความมันได้ด้วยนะจ๊ะนอกจากจะช่วยรักษาสิวแล้วก็สามารถไปหาซื้อกันได้เหมือนเดิมนะจ๊ะที่วัตสัน บูส คอนวี บิวเทียม Lazada ช้อปปี้นะจ๊ะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปจ้าขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรถัดไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมาเมาส์มอยพูดคุยชิดแชทอะไรถามเลยเดี๋ยวลิลลี่จะมาตอบเมนูนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย